คิกบ็อกซิ่งปั้นโค้ชมือทองดึงวิทยากรระดับโลกเปิดอบรมผู้ฝึกสอนสมัครฟรีสหพันธ์คิกบ็อกซิ่งโลก WAKO ผนึกกำลังสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดเตรียมดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมประจำปีงบประมาณ 2566 ที่โรงแรม Ambassador กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน 2566 หมอเปี๊ยกนายแพทย์สิริวัฒน์จารเวชสารอุปนายกอาวุโสสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากปีที่ผ่านมาสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งประสบความสำเร็จจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์เอเชีย2022ที่อาคารกีฬาเวทไทยญี่ปุ่นดินแดงต่อเนื่องด้วยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.โดยบิ๊กก้องดร.ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการกกท.และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานโอลิมปิกไทยต้องการให้ทุกสมาคมกีฬาเดินหน้าพัฒนาบุคลากรของแต่ละชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทุกองคาพยพดังนั้นสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งจึงสนองตอบนโยบายดังกล่าวด้วยการร่วมมือจากสหพันธ์คิกบ็อกซิ่งอีเกงอโลก WAKO นำโดยรอยพาทริกเบเกอร์ประธาน WAKO และเอสเปนลูนรองประธาน WAKO ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมประจำปีงบประมาณ 2566 ที่โรงแรม Ambassador กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน 2566 หลักสูตรที่เปิดอบรมคือผู้ฝึกสอนระดับชาติขั้นต้นคลาส 1ซึ่งจะรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29สิงหาคมแบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนายแพทย์สิริวัฒน์กล่าวต่อว่าวิทยากรที่เดินทางมาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมมาจากสหพันธ์คิกบ็อกซิ่งเอเงอโลก WAKOประกอบด้วยโรเมโอเดซ่าผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค WAKOไดมี่อาคินโค้ชผู้เชี่ยวชาญประเภทฟูลคอนแทรคโทมัสบาราด้าโค้ชผู้เชี่ยวชาญประเภทไลท์คอนแทรคและเอลิจาเอเวอร์ริลโค้ชผู้เชี่ยวชาญประเภทพอยต์ไฟติ้งคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมคือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาคิกบ็อกซิ่งอายุระหว่าง 20-55 ปีมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปเป็นผู้ฝึกสอนและมีคุณวุฒิทางกีฬาต่อสู้เช่นมวยเทควันโดคาราเต้ยูยิทสูและกีฬาต่อสู้อื่นๆหรือเป็นอาจารย์ครูพละศึกษาสังกัดโรงเรียนมหาวิทยาลัยนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งประเภทต่อสู้ทาทามิมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมและพร้อมจะรับร่างฝึกปฏิบัติภาคปฏิบัติเชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรครั้งนี้ของสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคิกบ็อกซิ่งในเมืองไทยหลังจากวงการกีฬาเริ่มหันมาจับตามองกีฬาคิกบ็อกซิ่งกันมากขึ้นเราต้องการทำให้คิกบ็อกซิ่งแพร่หลายไปทั่วประเทศหมอเปี๊ยกกล่าวต่อว่าสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งเป็นสมาคมกีฬาที่ใหม่มากตั้งมาประมาณ4ปีแต่เป็นสมาคมที่มีโอกาสที่จะเป็นกีฬายอดนิยมรองจากมวยไทยเพราะนักกีฬาไทยก็มีศักยภาพในกีฬาชนิดนี้สูงมากซึ่งในอนาคตจะเป็นกีฬาที่เราสามารถประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติได้อย่างดีเยี่ยมขอเชิญบุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อมและมีใจที่มุ่งมั่น
พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสมัครผ่านทางอีเมล secretaryoffice@gmail.com พร้อมแนบหลักฐานการสมัครสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ฉบับรูปถ่ายหน้าตรงขนาด1นิ้วจำนวน2ใบสิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับตลอดการอบรมคือที่พักและอาหารฟรีตลอดหลักสูตรที่โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพมหานครเอกสารประกอบการอบรมเสื้อประจำหลักสูตรจำนวน1ตัวหนังสือรับรองเซอร์ติฟิเคตและยังได้สิทธิขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรของสมาคมทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่นางสาวธิราบุญญานีกิตติกรโทร0926979447ปิยบุตรชี้6ปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำประชามติห้ามแพ้ไม่งั้นแก้ยากปิยบุตรชี้6ปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำประชามติห้ามแพ้ไม่งั้นแก้ยากแจ้งชัดไม่มีการล้มล้างแนะเขียนคำถามให้ชัดป้องกันสับสนวันที่17สิงหาคม2566นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่านทางสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญความว่าปัญหา6ประการเรื่องการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก้าวไกลต่อชงยัตติให้สภาพิจารณาออกเสียงประชามติถามความเห็นทำรัฐธรรมนูญใหม่หนึ่งถ้าจะทำประชามติว่าสมควรทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนที่ฉบับ60หรือไม่ต้องมั่นใจว่าไม่แพ้หากแพ้รัฐธรรมนูญ2560จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำใหม่ได้ยากแล้วเพราะชนะประชามติ2 รอบ 2เขียนคำถามประชามติให้ชัดป้องกันความสับสนซับซ้อนไม่เช่นนั้นจะเหมือนประชามติปี 2559 3เลือกตั้งส.ส.ร.โดยใช้ระบบสัดส่วนและประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง4ไม่ต้องกังวลเรื่องการล้มล้างเพราะติดล็อกรัฐธรรมนูญ2560อยู่แล้วว่าห้ามเปลี่ยนรูปของรัฐและระบอบการปกครอง5นักการเมืองส.ส.และผู้สมัครส.ส.ร.ต้องรณรงค์เสนอว่าร่างฉบับใหม่ด้วยว่ามีเนื้อหาอย่างไร6หากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะจัดออกเสียงประชามติก็ต้องวางกรอบระยะเวลาให้ประชาชนเห็นชัดเจนว่าจะใช้เวลาเท่าไรในการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่